พิษโควิดเปลี่ยนร้านผับบาร์เป็นร้านขายทุเรียนผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านผับโซดากลางตลาดนัดเรือบินตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากได้รับแจ้งว่าร้านแห่งนี้เขาปรับเปลี่ยนจากร้านอาหารกลางคืนมาเป็นร้านขายทุเรียนในราคาส่งโดยบรรยากาศภายในร้านพบว่าเดิมทีเป็นร้านอาหารกลางคืนกึ่งผับเทค แต่ปัจจุบันพบว่ามีการปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านขายทุเรียนหมอนทองในราคาส่งโดยมีทุเรียนเป็นจำนวนมากมาวางกองภายในร้านเพื่อให้บริการลูกค้าขณะที่ห้องออฟฟิศของทางร้านเดิมก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องปลอดเชื้อเพื่อแกะทุเรียนเกรดพรีเมียมจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะเจนกเจ้าของร้านโซดาแห่งนี้เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ร้านแห่งนี้เปิดเป็นร้านกึ่งผับบาร์ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากจนมาเจอพิโควิดเล่นงานช่วง3ปีที่ผ่านมาทำให้ร้านต้องปิดตัวลงพนักงานในร้านประมาณ10ชีวิตต้องพากันตกงานในช่วงแรกจึงหันมาขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งช่วงกลางวันเพื่อหาทุนเลี้ยงพนักงานให้อยู่รอดในช่วงโควิด แต่ก็พบปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับไม่น้อยกว่าเดือนละ5 0,000บาทจึงต้องหาทางออกเพื่อช่วยพนักงานและเอาร้านให้อยู่รอดหวังได้กลับมาเปิดให้บริการอีกมาอยู่วันหนึ่งได้เดินไปที่ตลาดหันไปเห็นทุเรียนในตลาดจึงนึกถึงญาติพี่น้องที่มีสวนทุเรียนเองที่จันทบุรีจึงตัดสินใจเดินทางไปที่สวนและลงทุนที่เหลืออยู่ เหมาวสวนทุเรียนมาลองขายในราคาส่งเพื่อหวังต่อยอดเลี้ยงพนักงานและจ่ายค่าเช่าร้านรวมถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นๆซึ่งทางร้านจะเน้นคัดทุเรียนเกรด A โดยเฉพาะเพื่อมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาส่งค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีโดยทางร้านจะการันตีและรับประกันคุณภาพของทุเรียน ให้กับทางลูกค้าอีกทั้งยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศทั้งนี้ทางร้านยังเปิดโอกาสให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายขายในราคาย่อยที่ขายตามตลาดหรือในชุมชนสามารถซื้อราคาส่งตั้งแต่50กิโลกร,รัมขึ้นไปได้อีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะสั่งทุเรียนเกรดเอร้านนี้ก็ลองโทรสอบถามไปที่0 9 4 6 9 4 9224เจนกหรือเข้าไปสอบถามในเพจเจนกทุเรียนจันทบ,บุรีขายตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะนิว24สถานีประชาชนเดี่ยวสลาวุธคขงศิลป์ภาพข่าวสุกันธิสุวรรณรายงาน